สวัสดีครับผมเป็นซินโดมครับเย้วันนี้นะครับไม่มีอะไรมากครับผมเธอมีน้องใน Facebook คนหนึ่งนะครับเขาอยากดูตู้ใส่กีตาร์ของผมมากเลยครับก็อยากจะเอาเป็นแนวทางในการเขาจะสั่งทำตู้ใส่กีตาร์บ้างนะครับก็เดี๋ยววันนี้เรามาดูกันเลยนะครับก็ถือว่าเป็นฤกษ์ดีนะครับเพราะว่าผมไม่เคยถ่ายข้างในมันให้ดูจริงๆจังๆนะฮะก็เดี๋ยวเรามาดูภายนอกกันก่อนเลยแล้วกันนะฮะภายนอกนะครับผมอันนี้ตู้เนี่ยมันจะใส่กีตาร์ได้ที่ผมสั่งไว้เนี่ยคือต้องบอกเลยว่าตู้นี้มันผิดแผนนิดนึงคือวันที่เขาทำตู้ประกอบตู้ครับผมไม่อยู่ครับมันก็เลยผิดพลาดฮะชั้นล่างเนี่ยมันเลยใส่กีตาร์ไม่ได้จริงๆมันใส่ได้นะครับแต่ว่าหัวมันชนเพราะว่ามันเขาออกแบบมาเตี้ยเกินนะฮะมันก็เลยใส่ไม่ได้นะครับง่ายๆเลยหลักการง่ายๆเคยเห็นขาตั้งวางกีตาร์แบบ7ตัวไหมฮะอย่างเงี้ยครับเนี่ยของยี่ห้อ Lockstand มันจะวางได้ประมาณ7ตัวนะครับผมของ Lockstand อ่ะเนี่ยที่เขานิยมใช้กันนะฮะอันนี้เลยจริงๆแล้วเนี่ยผมก็จริงๆช่างเนี่ยเขาทำมาตอนแรกเขากะผิดผมก็เลยให้เขาแก้ใหม่นะฮะเปิดมาดูแก้ใหม่ก็คือเหมือนการเอาตอนที่เราแก้แล้วเนี่ยเหมือนเอาไอเนี่ยไอขาตั้ง7ตัวเนี่ยขึ้นมาวางไว้อยู่บนตู้แค่นั้นเองครับโครงสร้างเหมือนกันเป๊ะระยะของแต่ละในระยะห่างกีตาร์หรือว่าความสูงอะไรเนี่ยผมให้เขาจำลองเป็นแบบของ Lockstand หมดเลยนะครับมันก็จะใส่กีตาร์ได้ประมาณนี้ข้างในก็ประมาณนี้นะฮะลองดูนะก็ข้างบนก็เท่ากันเลยคือมันจะสามารถวางกีตาร์หัวตัดได้ด้วยนะครับวางเบสอะไรก็ได้นะคือข้างบนเนี่ยก็เสือกเหลือที่เยอะเกินฮะแทนที่จะแบ่งไปข้างล่างนะฮะถ้าข้างบนแบ่งมาข้างล่างนี้ข้างล่างก็ใส่กีตาร์ได้แล้วฮะไม่ต้องเอากีตาร์ออกมาให้มันเกะกะอย่างนี้นะฮะ เป็นความผิดพลาดของผมเองในวันที่ซ่อมกีตาร์ทำตู้เนี่ยผมไม่อยู่บ้านนะฮะผมไปทำงานกลับมานี่แก้อะไรไม่ได้แล้วนะก็ช่างมันไม่เป็นไรก็เอากีตาร์ไว้หน้าตู้นะฮะเนี่ยก็คือชั้นอันเนี้ยนะฮะที่วางได้7ตัวแล้วก็เอามาใส่ในตู้นะครับไม่มีอะไรมากนะเหมือนกันเลยนะฮะตู้นี่คือตู้ไม้อะไรไม่รู้จำไม่ได้แล้วแต่ราคาเนี่ย 25,000 ครับโหโคตรแพงเลยผมออกเองด้วยน้ำตาแทบไหลเลย นะฮะก็แต่จริงก็มันก็สวยงามนะถ้าจะมองให้มันสวยงามมันก็สวยงามครับถามว่ามีตู้ใส่กีตาร์นะเนี่ยแล้วยังไงก็กูก็ต้องเอากีตาร์มาไว้ข้างนอกอยู่ดีไม่พอบนเตียงอีกโอ๊ยตายแล้วจะมีตู้ไว้ทำไมโอเคขอบคุณทุกคนมากครับพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ